มุนินทะวัฒนำโภชะคัพพะสัมภวะสุนทรีปานินังสรนังวานีไมหังปินยตัมมะนังพระวานีคือพระสัทธรรมอันงดงามสมภพในห้องแห่งบงกฎกล่าวคือพระโอษของพระจอมมุนีเป็นที่พึ่งแห่งปานาชาติทั้งหลายโปรดจังใจของข้าพเจ้าให้เอิบอินเทินกราบบูชาพระพุทธพิสุทธิ์รำกราบบูชาพระธรรมคำสั่งสอนกราบบูชาพระสงฆ์ผู้ทรงศีลสังวรไหว้พระก่อนแล้วสนทนาปสามหากรุงขอกราบนมัสการพระเถรานุเถระทุกรูปขอโอกาสครูบาอาจารย์ทุกท่านธรรมสวัสดีท่านพุทธศาสนิกมีทีชนทั้งหลายธรรมปฏิสันถาน EP 3นี้ให้หัวข้อเรื่องว่าการสร้างบารมี 3/2 เมื่อสักครู่นี้กับผมได้พูดไปแล้วประมาณ5นาทีเมื่อพูดไปก็ตั้งใจจะแชร์ให้ทันสมัยให้รวดเร็วเผอิญว่าทำการช้าไปนิดหนึ่งคำว่านิดนึงไม่กี่วินาทีนะฮะเลยการบันทึกพิสุมไลน์นั่นยุติไปก่อนก็เลยต้องมาเริ่มเป็น EP 3/2ครับกระผมได้เท้าความใน EP 3/1ว่ากระผมได้ยินคำว่าบารมีตั้งแต่อายุ15ขณะที่เป็นสามเณรอยู่วัดมะขามหนังสือเล่มนี้นะครับผมบันทึกไว้ขณะเป็นสามเณรอายุ15ปีความจริงก็บวชตั้งแต่อายุ13ล่ะครับจบป.6แล้วก็มาได้เรียนต่อมัธยม1ก็บวชในเล่มนี้สำคัญครับมันมีคุณค่าต่อความรู้สึกนี่ฮะมันจะมีตัวลอกอักษรกอไก่ที่เขาต้องโขกมีตัวเลขที่เห็นเขียนนี่ไม่ใช่เขียนนะครับชื่อสามเณรอันติรักษาเนี่ยเป็นการเอามาแปะแต่ข้างในนี่เลยครับมันมีข้อความสำคัญเช่นสมัยก่อนยังไม่ได้เรียนมหาปริญญาสอบได้ก็มีคาถาก็สนใจตอนนั้นเป็นสามเณรนะครับแล้วก็ที่ผมสะดุดใจจริงๆเป็นคำที่คมคายมากนี่ข้อความอันนี้นะฮะจดไว้ตั้งแต่อายุ15ปี2140ที่วัดมะขามในขณะนั้นหลวงพ่อใหญ่ท่านพระครูประสัตท่านพระครูสวัสดิ์ธรรมพินิจท่านยังอยู่ไม่มรณภาพไปอยู่เป็นเนนภายใต้บารมีธรรมของท่านแล้วในปีนั้นนะครับ3ตุลาคมพุทธศักราช2540ท่านก็มรณภาพพอไปอยู่เป็นเนนอยู่ในพรรษานั้น40เนี่ยอยู่ที่วัดมะขามเป็นแรงบันดาลใจหรือจะมีอะไรดลใจทำให้ผมได้จดบันทึกอันนี้ไว้มีข้อความตามที่บันทึกไว้ว่านะฮะนี่ครับบุญเราไม่เคยสร้างใครที่ไหนจะมาช่วยเจ้าลูกเอ๋ยก่อนที่จะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญทำกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปย้อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้พบหน้ามันสร้างบารมีแล้วฟ้าดินจะช่วยเอ่ยจะช่วยเองนี่ครับผมจดไว้โดยลายมือไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะฮะแต่จดไว้ตั้งแต่เป็นสามเณรอายุ15นี่นะครับสมุดบันทึกของสามเณรอธิรักษาตอนนั้นเป็นเนนการที่ได้เข้าบวชเนนตั้งแต่จบป.6จะด้วยบุญจัดสรรธรรมะจัดสรรหรือเหตุบังเอิญก็แล้วแต่เถอะแต่ว่าเมื่อบวชแล้วแม้ว่าในเบื้องต้นจะยังไม่เข้าตั้งใจไม่เข้าใจแต่ว่าเมื่อบวชแล้วปุเพกตปุญญาตาความมีบุญวาสนาสร้างในชาติปางก่อนทำให้ดลใจให้มาสนใจบวกกับอัตสัมมาปณิธิการตั้งตนไว้โดยชอบศึกษาจนกระทั่ง
ัจจุบันทำให้มีหิริความละอายแก่ใจโอตปะความเกรงกลัวต่อบาปถือว่าเป็นอริยทรัพย์ที่บันทึกผมยังบันทึกต่ออีกว่านะครับอันนี้คือว่าเอาเรื่องเป็นอนุสติขณะเป็นสัมมาเนนนะฮะมาเห็นจะเห็นชัดหรือเปล่านะอันนี้อีกฝั่งหนึ่งเนาะอันนี้ฮะจงจำไว้นะกระผมจดไว้นี่เข้าใจว่าจะเป็นคำพูดของพระเกจิรูปใดรูปหนึ่งก็จำไม่ได้แล้วแต่จดเพราะคมคายดีจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ตันเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินในเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้านี่คือคำเทศนาของเจ้าพระกลสมเด็จพระพุทธาจารย์โตผมบันทึกไว้นะฮะพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ท่านร่วงรับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปัจจัยเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนี่นะครับต่อไปผมก็บันทึกธรรมะอย่างอื่นอันนี้ทรงคุณค่าตรงที่ว่าบันทึกเนื้อหาสาระแล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยสภาพทั้งหลายทั้งสองคือธรรมด้วยคืออธรรมคือสภาพไม่ใช่ธรรมเป็นสภาพมีวิบัติเสมอกันย่อมเป็นหามิได้เลยสภาพไม่ใช่ธรรมย่อมนำไปซึ่งสัตว์สู่นรกอันว่าธรรมยังสัตว์ย่อมให้ถึงซึ่งสุคติดังนี้นี่แต่สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะมีความเกิดก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็บันทึกเลยเปิดทีนี้หลักการเทศนาโอ้มีคาถานี้ด้วยนะฮะจดไว้นานละมุนินทะวัฒนำพุชะจดตั้งอายุ15นะฮะบันทึกเล่มนี้ตั้งแต่อายุ15นะครับเป็นเนนบวชได้แค่3ปีมุนินทะวัฒนำพุชะคัพพะสัมภวะสุนทรีปานีนังสรนังวานีไมหังปิญญตัมมานังซึ่งกระผมขึ้นก่อนที่จะพูดในบทต้นเนี่ยอันนี้เป็นปรานามคาถาแห่งพระคัมภีร์สุโภทารังการเป็นการนึกน้อมแสดงความเคารพต่อพระธรรมรูปนั่นคือธรรมะซึ่งอาจจะวาดเป็นรูปนั่นก็คือเหมือนกับเปรียบเหมือนพระวานีเรียกว่าพระเอหิปัสสิโกเชิญมาดูได้มีรูปภาพปรากฏเดี๋ยวผมมีโอกาสผมจะมากล่าวถึงเรื่องพระสุนทรีวานีซึ่งเคยกล่าวไปแล้วนะครับในครั้งหนึ่งท่านมาอยู่ย้อนหลังได้ในช่องมหากรุงชาแนลที่ได้สัมภาษณ์ท่านอาจารย์ดร.บำรุงพันอุบลอันนี้ก็ได้จดไว้ในหนังสือเล่มนี้อาจจะจดที่หลังนะฮะแต่เล่มนี้ตั้งแต่อายุ15ที่สำคัญครับผมได้ในหน้าสุดท้ายนี่นะฮะเนี่ยของมหาบทบันทึกของสมเด็จอธิรักษาเนี่ยฮะได้พูดถึงบารมี10อันนี้เหมือนเขียนนะความจริงไม่เขียนมันเป็นอักษรที่ฝนมือกดๆแล้วจะเป็นเนี่ยบารมี10 1ทานบารมี2ศีลบารมี3เนกขัมมะบารมี4ปัญญาบารมี5วิริยะบารมี6ขันติบารมี7สัจจะบารมี8อธิษฐานบารมี9เมตตาบารมี10อุเบกขาบารมีเรามีแล้วหรือยังนี่แหละครับอะไรดลใจทำให้กระผมได้บันทึกเรื่องนี้ขณะเป็นสมณะอายุ15อยู่ที่วัดมะขามแต่ผมจะมาพูดถึงผมว่ากุศลบุญบารมีภายใต้ร่มบารมีธรรมของหลวงปู่ใหญ่หรือว่าท่านพ่อใหญ่ในราชินามว่าพระครูสวัสดิ์ธรรมภิวินิตเนี่ยเป็นเหตุหนึ่งทำไมผมรู้สึกกลัวบาปกลัวที่จะตกนรกกลัวที่จะไปสู่ทุกขติกลายเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายหรือว่าสัตว์เดรัจฉานหลังจากตายนี่นะครับอันนี้นะฮะแล้วก็ยังมีอีกที่จดอนุสติที่พึงใช้10นะครับนะ1ระงับนิวรณ์5 2อานาปานสติจับหายใจ3มรณานุสติ4พุทธานุสติ5ธัมมานุสติ6สังขานุสติ7ศีลานุสติ8อุปสมานุสติ9จานจาคานุสติ10เทวตานุสติอนุสติ10ที่ควรระลึกนะฮะ10อย่าง1พุทธานุสติธัมมานุสติสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติมรณสติ
กายะคตาสติอานาปานสติอุปสมานุสตินี่ทั้งบุญทั้งบารมีแล้วก็มีเรื่องนิวรณ์5อันนี้ก็คือที่ผมจะเอาอันนี้มาเนี่ยหนังสือที่บันทึกในอาเปเนียอายุ15เนี่ยก็เพื่อที่จะมาพูดถึงการสร้างบารมีดังที่กับผมได้ยกคำเทศนาของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตภูมิรังสีว่าบารมีถ้าเราไม่สร้างเราไปอ้อนวอนขอเขาเนี่ยเวลาสร้างเองก็ต้องไปชดใช้ที่อ้อนวอนมาเนี่ยเพราะฉะนั้นการสร้างบารมีก็ควรที่จะสร้างเองมีภาษิตคมคายคำหนึ่งว่าคนชั่วชอบสร้างอิทธิพลสาธุชนชอบสร้างบารมีบารมีนี้ถ้าจะแปลก็แปลได้หลายนัยยะนัยยะหนึ่งซึ่งผมประสงค์ในที่นี้คือแปลว่าคุณธรรมที่ทำให้ถึงฝั่งคือพระนิพพานปารังบวกอิอิธาตุในความถึงปารังปาระแปลว่าฝั่งฝั่งคือพระนิพพานคุณธรรมที่ทำให้ถึงฝั่งคือว่าถึงปาระฝั่งคือพระนิพพานเนี่ยต้องอาศัยบารมี10ประการคือทานบารมีทานคือการให้ศีลบารมีการสงบกายวาจาทำกายวาจาให้เป็นปกติ3เนกขัมมะบารมีการทำใจให้พรากจากกามหรือการถือบวชเพื่อสร้างประโยชน์ไม่มีเครื่องปริโภทกังวลอะไรมาก4ปัญญาบารมีเห็นถูกตรงมองไม่ผิดคิดไม่พลาดคาดไม่พลั้งหวังไม่เลว5วิริยะบารมี6ขันติบารมีความอดทน7สัจจะบารมีความจริงใจ8วิริยะอะไรทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานความตั้งใจมั่นเมตตาความปรารถนาดีอุเปกขาบารมีความวางเฉยบารมีนี้มีความสำคัญมากคนที่ชอบสร้างบารมีก็จะทำให้ถึงฝั่งคือพระนิพพานง่ายถ้าพอใจในภูมิสาวกภูมิหรือว่าสาวกบารมียานก็อาศัยบารมีทำให้ถึงพระนิพพานในภูมิของสาวกถ้าพอใจในพระพุทธภูมิก็สร้างบารมีทั้ง10ประการให้ครบ30ทัศถ้าเป็นประเภทปัญญาธิกะพระพุทธเจ้าก็สร้างบารมีถึง4อสงไขยแสนกัปถ้าเป็นพระพุทธเจ้าประเภทศรัทธาธิกะบารมีศรัทธาธิกะยิ่งด้วยศรัทธาสร้างบารมีถึง8อสงไขยแสนกัปถ้าเป็นพระพุทธเจ้าประเภทวิริยาธิกะต้องสร้างบารมีถึง16อสงไขยแสนกัปแต่เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าโดยปัจเจกไม่แสดงธรรมโปรดท่านก็อาศัยบารมีเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะถึงฝั่งได้นี่ต้องสร้างบารมีในปัจจุบันนี้ไม่ต้องว่าบารมีถึง10นะครับแค่บารมีข้อเดียวชาวโลกเขาก็ยกย่องแล้วเช่นท่านผู้ใดที่พอใจในทานการให้วัตถุให้เงินให้ทองให้ความรู้ให้บารมีแบ่งเป็น3ชั้นนะครับบารมีธรรมดาอุปปารมียอมสละเลือดเนื้อสร้างบารมีทั้ง10ปรมัตถบารมียอมสละชีวิตสร้างบารมีทั้ง10นี่เป็นชั้นอย่างนี้ก็คือทานศีลเนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขา10ประการนี้แหละครับแต่แบ่งความเข้มข้นความอุกฤษตึงหย่อนยิ่งไปอีกเพราะฉะนั้นบารมีเพียงแค่ข้อเดียวก็มีประโยชน์เพราะฉะนั้นจะสังเกตว่าผู้ที่จะบารมีเต็มรอบตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าตรัสรู้พระสัมมาสัมพุทธญาณนี้สร้างบารมีชาติเดียวนั้นไม่เต็มครับบางชาติท่านได้ครบทั้ง10นั่นแหละแต่ยิ่งย่องในบางบารมียิ่งในบางบารมีย่อนในบางบารมีท่านอาจจะเคยได้ยินคำว่าพระเจ้า10ชาติพระเจ้าคนนี้ไม่ใช่พระเจ้านอกพุทธศาสนานะพระเจ้านั่นคือพระพุทธเจ้านี่แหละเรียกให้ย่อให้สั้น
ต่อมาศาสนิกอื่นไม่รู้จะใช้คำไหนก็เอาใช้คำนี้แหละของชาวพุทธไปเรียกปัจจุบันบางคนยังเข้าใจว่าเบอร์เป็นชื่อคนหนึ่งความจริงคำว่าพระเจ้านี่ใช้เรียกพระพุทธเจ้ามาก่อนแล้วเช่นพระเจ้าหาพระองค์ก็คือพระพุทธเจ้าในพัทธกัปนี้หาพระองค์คือพระโกกุสันทะโกนาคมณะพระกัสสปะสมณะพระสัมมาคดมและพระสิริเมตไตรนี่พระเจ้าพระองค์หรือพระเจ้าเปิดโลกก็คือพระพุทธเจ้านะครับทรงทำให้เทวดากับสัตว์นรกมนุษย์เห็นกันเพราะฉะนั้นคำว่าพระเจ้าเปิดโลกก็คือพระพุทธเจ้าแต่เรียกด้วยความเคารพต่อมามีศาสนาอื่นเข้ามาในประเทศไทยก็ใช้คำนี้ไปของเราจึงระบุไปว่าพระพุทธเจ้าอันนี้กระผมพูดก่อนเลยว่าพระโพธิสัตว์คือสัตว์ที่มีจิตคล่องหรือบุคคลที่มีจิตคล่องอยู่ในโพธิคือทำเป็นเครื่องตรัสรู้นี่ท่านชอบสร้างบารมีไม่ว่าจะทานหรือว่าศีลเนคขมะปัญญาที่กับพระพุทธเจ้าพระเจ้ายิ่งในปัญญาเนี่ยถามว่าสร้างบารมี4อสงไขยศรัทธาความเชื่อสร้าง8อสงไขยวิริยะความเพียรขยันสร้าง16อสงไขยถามว่าทำไมปัญญาธิกะสร้าง10อสงไขยแต่ทั้ง3ประเภทนี้เต็มรอบเหมือนกันแต่เพราะว่าคนมีปัญญาทำเรื่องยากให้ง่ายทำเรื่องยาวให้สั้นมองไม่ผิดคิดไม่พลาดคลาดไม่พลั้งหวังไม่เลวนี่เพราะฉะนั้นถึงย่นระยะเวลาจากที่จะสร้างบารมีให้เต็มในเวลายาวนานให้สั้นมาได้เต็มรอบเหมือนกันอันนี้ครับเพราะฉะนั้นการที่จะให้บารมีเต็มถึงพุทธภูมิหรือภูมิแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ไม่ใช่สร้างชาติเดียวสร้างชาติมันจะสร้างชาติเดียวนะฮะจะสร้างถึงภพภูมิอย่างพระเจ้า10ชาติพระเวสสันดรนั้นหนักในทานบารมีฮะยอมสละมหาบริจาคสละลูกสละเมียสละเมืองสละสิ่งที่เขารักหวงแหนสมบัติสละหมดนี่สละแต่สุดท้ายท่านก็เรียกว่าเทวดารองใจก็มีนะครับที่มีบารมีเตชะสุเนมะภูจนาวิเวนะเตกับพระเตมีใบอันนี้สร้างอธิษฐานบารมีอธิษฐานว่าจะทำเป็นใบเพราะไม่อยากครองราชเนี่ยต้องฆ่าคนต้องทำบาปทำกรรมสร้างชีวิตเพราะท่านลึกชาติได้ก่อนนู้นท่านตกนรกก็เพราะว่าไปกอกตรงนี้แหละท่านไม่อยากท่านเลยทำบาปอธิษฐานให้เป็นใบสุดท้ายพระราชบิดาก็เอาไปปล่อยในป่าความจริงท่านไม่ได้ใบถึงทำเป็นใบอธิษฐานใจมันเนี่ยเตชะคือพระมหาชนกอันนี้ทุกท่านทราบดีพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรในหลวงรัชกาลที่9ท่านยกย่องมากทรงพระวิริยะถึงขนาดศรัทธาเรื่องนี้หลังจากที่ท่านไปฟังพระธรรมเทศนาของจอมกุลสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วินธรรมสาระมหาเถระประเด็นธรรม9ประโยคอดีตเจ้าวัดราชภัฏฐิการามท่านศรัทธาพระองค์ศรัทธาพระมหาชนกต่อมาก็มีศิลปินไปวาดเรื่องพระมหาชนกเนี่ยเอามาจากชาดกนี่ยิ่งด้วยความเพียรครับในเรื่องบอกว่ามหาชนกในสมัยที่ยังไม่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสร้างบารมีได้ไปในเรือสำเภาแล้วก็เกิดล่มแต่ท่านไม่ย่อท้อไม่ยอมตายฟรีฮะท่านก็เลยใช้ความเพียรว่ายถึงฝั่งจนกระทั่งนางมณีเมขลามาช่วยให้ถึงฝั่งสุดท้ายก็ได้ครองบ้านครองเมืองนี่ความเพียรเตชะสุสุวรรณสามยิ่งด้วยความเมตตาอยู่ในป่านี่เสือช้างม้าวัวควายหรือว่าสัตว์ร้ายไม่ทำร้ายนะฮะเป็นเพื่อนหมดเลยด้วยอำนาจเมตตาปรารถนาจิตสัตว์ยอมรับสื่อถึงจิตใจของสุวรรณสามได้จนกระทั่งกปิละพระรหากษัตริย์ไปล่าเนื้อยิงผิดนึกว่าเป็นเนื้อยิงโดนท่านอธิษฐานสุดท้ายเนี่ยท่านก็ฟื้นขึ้นมานี่สุวรรณสามเนพันนิมิราชมะคือมะโหสถเลือดด้วยปัญญาภูริทัตอันนี้เลยทางศีลจะคือพระจันทะกุมารนานารทะวิ
วิธูระเวคือพระเวสสันดรยิ่งหน่วยทานบารมีอันนี้คือบารมีสร้างไม่ใช่สร้างชาติเดียวจะเสร็จนะหลายหลายชาติกับผมพูดอีพีนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องการสร้างบารมีแล้วก็ไม่จะพูดอีพีเดียวก็จะจบนะฮะกับผมจึงตั้ง AP ให้เป็นที่ค้นหาง่ายๆนะ AP นี้ EP 3เรียกว่าธรรมปฏิสันถานคือแสดงการต้อนรับท่านผู้ชมด้วยธรรมะด้วยคติธรรมเข้าใจว่าน่าจะติดด้วยเวลาเพียงแค่นี้ก่อนธรรมะสวัสดีครับก่อนที่จะจากกันไปนี้ขออ้างคุณพระขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักดิ์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดพาลให้ไพศาลผุดผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้สางโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะพระไตรรัตน์อังฉัตรชัยขอทุกท่านตรงได้เจริญวัยเจริญศรีทวีคูณประสิทธิพรสวัสดีเจริญศรีเจริญชนเจริญสุขเจริญผลเจริญพันเสมอสมัยนิราศทุกนิราศโศกนิราศโรคนิราศภัยประสงค์สั้นกุศลใดก็จงส้มประสงค์เทินเอวังดังที่ได้กล่าวมาสิ้นสุดการสนทนาเท่านี้ควรแก่เวลาหยุดยุติเฮยถ้าผมพลาดปราดช่วยชี้ช่องให้ชมเห็นธรรมะสวัสดีครับ